ป้าคิดว่าที่เขาบอกว่าจะแถลงข่าวอ่ะป้าไม่คิดว่าเขาจะแถลงข่าวแบบนี้นะเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันเหมือนกับแบบว่าเขาคือมันพูดไม่ได้อ่ะคือป้าอ้อยต้องใช้คำว่าอะไรดีมันถึงจะดูดีอืมขอสิห้องไทยเพราะว่าเขาได้สรุปแล้วอยู่ในสามคนนะคะมีแม่เบนน่ะจะเป็นคนที่เข้มแข็งสุดเลยเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะคือเขาแกร่งอ่ะกว่าทุกคนป้าก้อยก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็แข็งแกร่งอยู่แต่ว่างานนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไมเกรนขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ไมเกรนขึ้นเราต้องกลับไปกินยาป้าก้อยคุยกับป้าอ้อยนะคะว่าพรุ่งนี้จะไปหาแม่เบนจะไปหาปายแม่เบนบอกว่าไม่ต้องมาไม่เป็นไรมันมาแล้วก็ตอนเย็นแม่เบนก็จะขับรถกลับมาเพราะว่าวันที่20ไม่อยากกินอะไรเลยนะคะทุกคนป้าเพิ่งคุยโทรศัพท์กับแม่เบนเสร็จเมื่อกี้นะคะน้องปายที่ร้องไห้นะคะไม่ได้ร้องไห้ให้ตัวเองน้องปายรัก FC มากนะคะแม่เบนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วนะคะแม่เบนน้องต้ากับนกเขียวแม่เบนนกแม่น้องต้านกเขียวอยู่ขอนแก่นค่ะอยู่กับน้องค่ะป้าก้อยว่าจะไปขอนแก่นพรุ่งนี้แม่เบนบอกว่าไม่ต้องไปเพราะว่าตอนเย็นแม่เบนก็จะกลับมาแต่ตอนนี้ป้าก้อยอยากให้พ่อสมจิตโทรหาอยู่ป้าก้อยอยากได้ยินคำพูดจากปากเขาอะจริงๆนะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราคุยกันจะรู้เรื่องมากกว่าเด็กคุยกันมากกว่าคุยกับเด็กอะป้าก้อยไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะได้เลยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนั้นอีกแล้วต่อไปเราจะเติมน้ำมันแล้วไปต่อเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็ไปต่อตอนนี้ทุกคนห้ามเอ่ยชื่อนุกตุ้มโจ3คนโอเคนะคุยเรื่องอื่นต่อไปให้มันพ้นให้มันผ่านวันนี้ไปแล้วทุกอย่างซัดดาวซัดดาวเหมือนซัดดาวคอมเปิดคอมมาเปิดโปรแกรมใหม่เปิดโทรศัพท์มาเปิดแอปใหม่ไปเลยดีไหมพอเสร็จจากนี้ป้าคิดว่าทางค่ายคงทำอะไรสักอย่างอยู่ป้าแต่ตอนนี้พวกเราอะก็คือเนี่ยก็คือโมโหเนี่ยก็คือระบายมาป้าก็เปิดให้ทุกคนระบายมาเนี่ยระบายมาเลยมีอะไรก็ใส่มาเลยพอเสร็จหลังจากวันนี้ก็คือทิ้งไปเลยทิ้งความรู้สึกพวกนี้ไปแล้วเราก็เดินหน้าเติมน้ำมันเดินหน้าไปเลยเราอย่ามาเหยียบย่ำขี้หมากองเดิมไม่ต้องคือเดินผ่านไปเลยรู้ว่าเป็นขี้หมาก็อย่ามาดมอย่ามาใกล้อย่ามามองมันเหม็นโอ้ไม่ป้าไม่ได้ว่าอะไรนะป้าหมายถึงว่าขี้หมานั่นแหละว่ามันเหม็นก็เราก็อย่าไปใกล้อย่าไปเหยียบอย่าไปมองมันสกปรกอะไรแบบนี้ก็อย่าไปมองมันยังให้แม่เบนส่งไปเรียนต่อต่างประเทศจังไม่สงสารนุกเหรอคะเขาป้าก้อยไม่รู้จะพูดอะไรดีต
ที่ผ่านมาก็คือเรายังต้องสงสารเขาอีกอยู่เหรอคะอืมเกิดเย็น